ำไมฉันทำไมอยู่ในหัวซึ่งทุกคนเป็นแต่บังเอิญว่าหนูไม่ได้ซ้อมอกหักไม่ได้ซ้อมผิดหวังหนูไม่มีคำว่าได้กับไม่ได้หนูมีคำว่าได้และได้มากหนูเชื่อว่าทุกคนเป็นเหมือนหนูแล้วตอนนี้โรคนี้คุณหมอบอกหนูเลยว่าศิลปินดาราเป็นเยอะชีวิตอยู่กับการทำงานมากเกินไปไม่ได้ระบายออกสิ่งที่รักษาอยู่เนี้ยไม่ได้เพื่อตัวเองอย่างเดียวเพื่อคนรอบข้างด้วยจะได้ไม่เจออารมณ์ที่มันพันแปรปวนการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแต่โรคก็สอนให้เรารู้ว่าประเสริฐที่สุดแล้วที่ดูว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่เราอยู่กับมันมานานเราอยู่กับมันมานาน2ปีแล้วค่ะตั้งแต่โควิดจะ2ปีกว่าด้วยคือจริงๆน่ะหนูจะบอกแล้วว่าความลับในใจของหนูคือหนูเป็นคนมีโปรแกรมในชีวิตคือทำงานคือทำงานเที่ยวคือเที่ยวอันเนี้ยครอบครัวอันนี้ครอบครัวเราอันนี้ครอบครัวที่อุดรจะมีวันที่เวลาบอกเลยว่าเราควรทำอะไรบ้างหนูวางโปรแกรมแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนได้ดีมากทีเนี้ยไอ้แบ่งสรรปันส่วนวงเล็บเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนๆหรือเที่ยวต่างประเทศหรือเที่ยวในประเทศหรือว่าไปทะเลภูเขามันหายไปเพราะทุกอย่างมันจำกัดทีนี้อยู่แต่งานมันไม่มีที่ระบายหนูก็เลยเครียดหนูเชื่อว่าทุกคนเป็นเหมือนหนูแล้วตอนนี้โรคนี้คุณหมอบอกหนูเลยว่าโรคนี้ศิลปินดาราเป็นเยอะเพราะว่าเหมือนชีวิตอยู่กับการทำงานมากเกินไปไม่ได้ระบายออกไม่ได้แบบว่าให้ชีวิตมีความสุขไปเดินห้างก็ได้แต่ว่าบางอย่างมันจำกัดหมดก่อนหน้านี้มันห้างก็ไม่เปิดแล้วก็ไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้แล้วก็จริงๆแล้วแค่บ่นนะคะเพราะว่าทุกคนก็ต้องเข้าใจว่านี่คือโควิดหนูบ่นแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหนูจะบอกว่าภาวะตรงนี้หลายๆคนก็เป็นเหมือนหนูใช่ค่ะได้กินยากินยาหาหมอตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้หาหมอตอนแรกเป็นแพทย์เองอันนี้เขาว่าดีก็ซื้อมากินอันนั้นเขาว่าดีก็อะไรเกี่ยวใช่ค่ะก็พี่บูบูเนี่ยช่วยอันนี้ดีอันนั้นไม่ดีอันนี้เกี่ยวกับนอนหลับเกี่ยวกับภาวะการทุกอย่างเลยค่ะมันดีขึ้นไหมมันไม่ได้ดีขึ้นหรอกค่ะจนรู้สึกว่าตัวเองมันพีคแล้วพีคดิ่งกับพีคดิ่งกับพีคคนรอบข้างเริ่มมีผลกระทบทำไมพี่ตุ๊กกี้วันนี้อารมณ์ไม่ดีทำไมพี่ตุ๊กกี้วันนี้ด่าจังน้องๆที่เคยอยู่ร่วมกันนะเขารู้สึกมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะฉันไม่หายแล้วล่ะก็เลยต้องพึ่งคุณหมอคุณหมอก็ดีมากเลยค่ะคุณหมอไม่ได้พูดชื่อโรคอะไรเลยค่ะแต่คุณหมอก็จะบอกว่าเหมือนคุณหมอพูดกับเราว่าเพื่อไม่ให้เราเครียดนะคะว่าโรคนี้มันคืออะไรแต่จริงๆหนูรู้ตัวแล้วก็หนูบอกเลยว่าสิ่งที่รักษาอยู่เนี่ยไม่ได้เพื่อตัวเองอย่างเดียวเพื่อคนรอบข้างด้วยจะได้ไม่เจออารมณ์ที่มันพันแปรปวนมันยังไม่ถึงขั้นไบโพล่าไม่ถึงขั้นซึมเศร้าใช่ไหมอันนี้หนูจะบอกแล้วว่ามันล้นอกหนูไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณหมอกำลังสื่อสารกับหนูอ่ะมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหนูแพนิคนะอันนี้หนูก็ไม่ได้นั้นหนูก็ไม่ได้หนูอยู่ที่แคบๆไม่ได้หนูอยู่ใกล้คนโบคือโควิดก็จะมีวงแดงวงเขียววงแดงวงส้มวงเขียวหนูเหมาหมดเลยทุกแดงหมดเลยแดงหมดเลยมันกลายเป็นว่ากลัวโควิดกลัวมากกลัวไม่หนูสวอปเมื่อวานนี้รวมถึงวันนี้คือ91สวอปแล้วก็ทำไมอยู่ในหัวซึ่งทุกคนเป็นแต่บังเอิญว่าหนูไม่ได้ซ้อมอกหักไม่ได้ซ้อมผิดหวังหนูไม่มีคำว่าได้กับไม่ได้หนูมีคำว่าได้และได้มากนี่หนูไม่ได้มันก็เลยไม่มีบอกสุดท้ายใช่ค่ะสุดท้ายแล้วไม่ได้เป็นที่ใครหนูทำตัวเองเนี่ยค่ะแล้วตอนที่เรากินยามันดีหนูทำตามแพทย์สั่งค่ะแต่ว่าหนูทำตามแพทย์สั่งนะแต่ว่ามันใช้ไม่ได้กับชีวิตหนูเพราะว่าหนูทำงานทุกวันหนูตื่นตีห้ากลับบ้านห้าโมงเย็นคุณหมอบอกให้นอนเยอะๆเรานอนเยอะไม่ได้พอนอนเยอะลูกอ๋องคำว่าคือตื้อคิดอะไรไม่ค่อยออกกินยามันต้องนอนเพราะฉะนั้นแล้วคุณหมอรักษาดีมากค่ะแต่ตัวหนูวิถีการทำงานของหนูชีวิตหนูนาฬิกาของหนูมันส่วนทางแต่ถามว่าหนูกินยาคุณหมอหนูกินคุณหมอให้มา5หนูกิน3คุณหมอให้มา10หนูกิน5แต่ว่าเชื่อคุณหมอค่ะหนูเชื่อแต่พยายามปรับอยู่ตอนนี้หนูดีขึ้นนะตอนนี้หนูดีขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีที่ระบายเพราะว่าสงสารพี่บู้พี่บู้รับเต็มๆคนเดียวพี่ก็โมโหด่าว่าพี่บู้อะไรเงี้ยไม่ได้ในใจอะไรพี่บู้จะเบามากอันนี้ก็จะเป็นคนแรงๆก็เลยตอนนี้มีคนมาคุยด้วยก็เลยพี่บู้ก็จะเบาแล้วตอนนี้คนเข้ามาคุยด้วยเยอะคนเข้ามาคุยด้วย3คนมีใครบ้างนะมีอาร์มกอนกันมีอุ่นภาคภูมิแล้วก็ภูมิรังสีธนานนท์ภูมิโฟร์คิง3คนนี้ป้วนเปี้ยนในชีวิตทุกวันก็เลยเออมีที่ระบายแล้วพวกเขามาทำอะไรให้เราบ้างพวกเขามาคุยเนี่ยค่ะพาคุยเรื่องนั้นพาคุยเรื่องนี้แต่ว่า3คนนี้ไม่ซ้ำกันนะคาแรคเตอร์ไม่ซ้ำกันถ้าบอกว่าเป็นกำลังใจพูดดีธรรมะน่ะน้องอามก่อนกันอีกคนนึงคือแย่หยอก
มุกตลกฮาอุ่นภาคภูมิรับฟังทุกเรื่องแต่อีกคนนึงคือเมื่อไหร่โทรมาฉันรอเธออยู่ก็คือคุณภูมิรังสีธนานนท์เป็นที่อบอุ่นใจเหรอแม่โทรตีห้ารับตีห้าโทรตีสามรับตีสามโทรหนึ่งทุ่มรับหนึ่งทุ่มน้องมันพร้อมสำหรับเราไม่แน่ใจว่าไอ้โรคที่เราเป็นน่ะภูมิอาจจะเป็นหนักกว่านี้ เหมือนเอาตัวเองไปแบกให้เขาที่ปรึกษาที่ปรึกษาค่ะใช่ค่ะซึ่งเราก็ดีใจที่มีกัลยาณมิตรดีใจกัลยาณมิตรที่ดีมากเลยค่ะและสำคัญคือก็มีน้องๆแดนเซอร์ที่ไปไหนมาไหนด้วยกันถึงตอนนี้เราไม่มีงานเลยนะคะแต่เราก็ไปไหนมาไหนแล้วเราแบ่งรับแบ่งสู้จนเจือกันการเจ็บป่วยครั้งนี้สอนให้รู้หนึ่งแหละคู่บุญเราคือคุณสามีนี่นะคะคู่บุญเราที่ต่อสู้แล้วก็ทนกับเรามากับสองคือมิตรแท้ทำให้เรามีมิตรแท้แล้วรู้ว่าชีวิตมนุษย์คนเราอ่ะบางทีอยากได้มันไม่ได้ต้องซ้อมไหวมันไม่ได้สมหวังทุกเรื่องไปและสำคัญคืออย่าไปคาดหวังกับทุกๆคนว่าจะได้เป็นอย่างเราหรืออย่าไปฝากความหวังกับทุกคนว่าทำเหมือนพี่สิแล้วจะเก่งเหมือนพี่ทำเหมือนพี่เดี๋ยวจะได้สมหวังเหมือนพี่จริงๆแล้วคนอย่างพี่ที่พูดไปพี่ก็ไม่ได้เก่งอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้รู้สึกว่าที่แหละการมีไม่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐแต่โลกก็สอนให้เรารู้ว่าประเสริฐที่สุดแล้วที่รู้ว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่โอเคครับ